สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับนอสตราดามุสเมืองไทยเปิดเผยคำทำนายในปีนี้เป็นปีแห่งไฟสงครามโหนโซรัจจาหรือนอสตราดามุสเมืองไทยเปิดเผยคำทำนายเป็นปีแห่งไฟสงครามก่อการจราจรก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟอันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยู่ราศีมีนภพวินาศและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตยูในวันที่30เมษายนดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนและดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายนและดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคมเมื่ออ่านคำทำนายดวงเมืองไทยในปีนี้เป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติของไทยก่อให้เกิดความสูญเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาผ่านทุกหนแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบ100ปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมม็อบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากราหูเป็นวินาศกับลักทำนายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนโดยไม่ได้ผ่อนปลนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระส่ำอันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็เกิดความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงได้เปิดดวงเมืองครึ่งปีหลังเผยเรื่องปากท้องสาหัสซบหนักยันปีหน้าการเมืองเจอเรื่องเครียดกว่าเดิมผ่านพ้นครึ่งปีแรกของปี2517มาแล้วเราไซมูก็ต่างเช็คดวงช่วงปีหลังกันล่าสุดหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้มาออกรายการแฉทางช่องวันเปิดดวงเศรษฐกิจการเมืองครึ่งปีหลังโดยมีมดดำคชาภาดีเจดาดาวรินดาดำรงผลและชาวชาวชาวลิตสีมั่นคงธรรมทำหน้าที่พิธีกรหมอบีให้สัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจของประเทศไว้ว่าจริงๆก็บอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เรื่องแรงก็พูดมาตั้งนานแล้วส่วนเรื่องปากท้องสาหัสที่สุดแล้ววิธีรับมือคือทำใจพอทุกอย่างมันซบเซาถ้าคิดว่ามันซบแล้วมันจะซบอีกนะปีหน้าก็ซบไปอีกคนหาเช้ากินค่ำค่อนข้างลำบากมันมีผลกระทบวงใหญ่มากแบบไม่น่าเชื่อด้วยยังมีอะไรที่ใหญ่ๆที่เริ่มแย่จนจะระเบิดแล้วเช่นบางองค์กรใหญ่ๆที่กำลังดาวหมุนไม่ทันทุกอย่างที่เคยทำมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเขาพังขึ้นมาระเบิดลงเลยวงการบันเทิงไปหมดส่วนเรื่องต้มยำกุ้งไม่เป็นหรอกแต่มันน่าสงสารกว่าตอนนั้นเหมือนว่าคนไม่ค่อยมีทางออกจะไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาการฆ่าตัวตายส่วนคนก็รู้สึกแย่ลงเรื่อยๆไม่มีอะไรมาเป็นที่พึ่งบูชาอะไรทีเละเทะเต็มไปหมดรวมถึงเรื่องไฟก็มีมาอีกหมอบีกล่าวต่อว่าเรื่องการเมืองจะได้เครียดกว่าเดิมเล่าให้ฟังมั่วๆว่าในช่วงปลายถึงต้นปีหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งจะมีหน่วยอื่นเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดเรื่องราวที่มันดูอีกแล้วหรอโดยสภาพภูมิอากาศก็แย่สภาพจิตใจก็แย่มากๆเศรษฐกิจก็พังมากที่สำคัญคือเราไม่ได้สนับสนุนให้คนสร้างสรรค์เรื่องราวให้มีปัญญาเราสนับสนุนให้คนมีความโลภแล้วจะรวยให้เร็วที่สุดรวยยังไงก็ได้โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจริงๆและไม่สนับสนุนให้คนมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นการเอาเงินให้ไม่ได้ช่วยอะไรทำให้คนโลภมากขึ้นและขี้เกียจเมื่อไรก็ตามที่ไม่ให้คนมีปัญญามีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง
การสร้างรายได้ขึ้นมาด้วยตัวเองเอาเงินป้อนอย่างเดียวแป๊บเดียวก็หมดทุกอย่างที่เราเคยภาคภูมิใจว่าของเราดีที่สุดในโลกเราเป็นเบอร์หนึ่งมันเริ่มไม่เป็นของเราแล้วมันก็จะมีคนอื่นจากที่อื่นเข้ามาเป็นเจ้าของและเราทำการผลิตให้เขาและกลับมาขายให้เราอย่าใช้คำว่าเริ่มมันไปแล้วเดี๋ยวก็รู้ส่วนเรื่องแล้งและน้ำท่วมมันจะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลดเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวไฟหลายปีเข้าไปมันสะสมเปลือกโลกก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศส่วนเรื่องไฟมีเพิ่มอยู่แล้วผมว่าถึงเวลาที่คนไทยควรยอมรับความเป็นจริงได้แล้วเรื่องการเมืองเราผ่านมาเยอะมันทำให้เห็นพลังของคนในชาติเราก็เชื่ออะไรเดิมๆว่าทำแบบนี้แล้วจะรอดสุดท้ายก็วนเวียนไปเรื่อยๆโดยนอกจากนี้หมอบีทิ้งท้ายว่าตามหลักการมนุษย์เราควรจะศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองปัจจัยภายนอกจะดีหรือร้ายเราควบคุมไม่ได้แต่ความเพียรพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำเถอะคำทำนายปี2567สิ้นสายเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟมลายกันอลวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระส่ำเป็นปีแห่งการปะทะมีผลกระทบที่สร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่21เมษายน2325เวลา 6:54 นาทีปีขานธาตุน้ำปะทะปี2567เป็นปีมังกรไฟบลายกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางด้านการเมืองงานราชการทางฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่ก่อให้เกิดการปะทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรรคร่วมรัฐบาลจนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่อนั้นอาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามดวงเกณฑ์ชะตาบ้านเมืองหากเกิดเหตุอุบัติเหตุทางการเมืองนั้นถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดี